แล้วก็ในส่วนของประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะคะท่านผู้ชมครับก็เป็นวิกฤตนะคะของเรื่องภัยแล้งนี่แหละค่ะปีแรกเลยนะคะท่านผู้ชมคะที่เขื่อนประแสค่ะในจังหวัดระยองมีน้ำน้อยที่สุดนะคะที่ผ่านมาไม่เคยเจอสถานการณ์ขนาดนี้แล้วก็ณวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหยุดส่งน้ำแล้วนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยเหลือน้อยกว่าร้อยละ8ชาวบ้านยิ่งวิตกกังวลกันใหญ่เลยนะคะว่าจะมีน้ำกินน้ำใช้อย่างไรน้ำเพื่อการเกษตรแล้วไหนจะอุตสาหกรรมอีกผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์รายงานค่ะนี่เป็นสภาพสันดอนกลางเขื่อนประแสในจังหวัดระยองที่ปีนี้น้ำน้อยที่สุดตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนมา15ปีจากปัญหาภัยแล้งปัจจุบันมีน้ำในอ่างเหลือเพียง23ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุเขื่อน295ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีน้ำใช้การได้เพียง3ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นจึงหยุดผันน้ำตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาจากปกติที่เคยส่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่ออุตสาหกรรมแต่ขณะนี้ยังมีการระบายน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคและรักษาระบบนิเวศต่อเนื่องในปี62เนี่ยที่บอกว่าวิกฤตภัยแล้งเนี่ยก็คือในรอบ15ปีของอ่างประแสนะครับซึ่งไม่เคยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็คือปกติประแสเนี่ยจะมีน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1,500 มิลลิเมตรนะครับค่าเฉลี่ยที่เราเก็บข้อมูลมา15ปีแต่ปีที่ผ่านมาตกเพียงแค่784มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับทำให้น้ำในปีแล้งปีนี้ก็คือมีน้ำน้อยกว่าที่สถิตินะครับคือทำลายสถิตินะครับทำลายแบบหายลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนเกษตรกรสวนทุเรียนส่วนใหญ่ใช้น้ำน้อยลงเนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเกือบหมดแล้วแต่ด้วยปัญหาภัยแล้งรอบที่ผ่านมาก็ทำให้เกษตรกรกังวลใจไม่น้อยกับผลผลิตที่ลดลงจากปีก่อนๆถึงร้อยละ15จากเดิมได้ผลผลิต60ตันเหลือเพียง40ตันเท่านั้นแต่ด้วยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ EEC ที่มีการใช้น้ำร่วมกับอุตสาหกรรมจึงอยากให้มีการจัดสรรน้ำอย่างเท่าเทียมและให้เห็นความสำคัญของพื้นที่การเกษตรเป็นอันดับแรกๆความกังวลของพวกผมหรือเกษตรกรทั่วไปก็คือว่ากังวลคือว่าในฤดูกาลหน้ามากกว่าปีนี้มันผ่านไปได้แต่เราเป็นห่วงว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยบางวันมันมาเยือนเรานิดๆว่าถ้าฝนมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราจะทำยังไงเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างเราจะต้องขุดลอกสระไหมต้องขยายสระเพิ่มไหมต้องเตรียมตัวยังไงลดพื้นที่การปลูกอย่าไปพุ่งไปปลูกเพิ่มนะเอาให้ไม่แน่นอนก่อนปีนี้มันอยู่ในวิกฤตน้ำต้นทุนเรามันน้อยเราก็แบ่งสรรปันส่วนก็บอกอย่างบริษัทอีทวอเตอร์ก็20แล้วของประปาก็20เราให้เกษตรกรของท่อน้ำฝังฝาเนี่ยธรรมดาเราจะจัดไว้ประมาณ20ล้านแต่ปีนี้เราใช้น้ำไปทั้งหมดนะท่อน้ำฝังฝาเนี่ยใช้ประมาณ30ล้านเราใช้น้ำจากการที่เราประมาณการไว้เกินไป10ล้านก็ถือว่าก็มากพอสมควรแต่ก็เราก็ต้องช่วยเหลือเกษตรกรเนาะเพราะเกษตรกรเป็นอาชีพที่พวกเราทำกันอยู่แหล่งน้ำในจังหวัดระยองมีเพียง2ลุ่มน้ำใหญ่ๆที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำประแสกับลุ่มน้ำคลองใหญ่โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองบอกว่าจะเรียงลำดับการให้ความสำคัญน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกเสมอและรองลงมาเป็นภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแต่หากเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคจะอยู่ที่ร้อยละ13-15ส่วนการเกษตรร้อยละ5-10และอุตสาหกรรมร้อยละ60-70และร้อยละ10เป็นการรักษาระบบนิเวศซึ่งปกติจะใช้น้ำเฉลี่ยวันละ1ล้าน2แสนลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันมีการปรับลดการใช้น้ำลดลงร้อยละ10แล้วนิตยากิรติเสริมศิลป์ไทย PBS รายงาน